สิ่งที่กูเสียใจคือมึงหลอกกูทำไมว่ามึงป่วยเป็นมะเร็งใกล้ตุยอ่ะกูคิดว่ามึงใกล้ตุยมาตลอดกูเป็นห่วงมึงในความที่กูเป็นเพื่อนกับมึงมึงทำกูเจ็บมากเลยนะกูเมาอยู่กูก็ต้องโอนเงินเพราะมึงบอกต้องไปหาหมอตอนนี้จะน็อกปวดหัวจะตุยกูช่วยเพราะว่าสงสารกูอยากให้มึงมีอากาศหายใจได้นานๆเพื่อที่จะไปทำเคสช่วยเหลือคนอื่นต่อเป็นผลการกระทำของมึงทั้งนั้นเลยมึงไม่มีทางปลูกมะม่วงแล้วได้ทุเรียนค่ะมึงต้องยอมรับก่อนว่ามึงมันเลี้ยหู้ณจุฑารัตน์ค่ะเสียใจหนักนะคะอัดคลิปแฉเดือดโดนเพจอีกี้หลอกเงินไปหลายหมื่นค่ะอ้างป่วยมะเร็งใกล้ตายนะคะโกหกว่าเป็นผู้หญิงไว้ใจนึกว่าเป็นเพื่อนรักที่แท้โกหกทั้งหมดซัดมึงมันเลี้ยหู้กลายเป็นประเด็นร้อนที่สังคมให้ความสนใจไม่น้อยเลยนะคะเมื่อเพจดังค่ะกูอีแฉบวกหมดไม่สนใคร V5 ตัดขาดสัมพันธ์เพื่อนรักออกโรงแฉลากไส้ตัวจริงของอีกี้ขยี้ข่าวปล่อยแชทปล่อยคลิปเสียงนะคะร่ำไห้อ้อนวอนปลายสายขออย่ายุ่งเรื่องคดีแพรวๆค่ะเปิดโปงตัวตนที่แท้จริงนะคะว่าคืออดีตดารายุค90อย่างเกิดไกรค่ะซึ่งเป็นผู้ชายนะคะหลอกซ้ำหลอกซ้อนโกหกยืมเงินแฟนคลับอ้างป่วยมะเร็งที่แท้ติดพนันเชื่อพี่ได้ไหมพี่กราบแกเลยมันไม่ใช่แค่พี่สวยมันแกด้วยคนอื่นด้วยมันไม่คุ้มจริงลูกพี่กราบพี่ไม่ได้ห่วงตัวเองจริงๆพี่เชื่อพี่แล้วกับแกโอเคแต่เรื่องก็ดีก็อย่าไปยุ่งขอร้องแกอย่าไปยุ่งเชื่อพี่แกได้เงินคืนแกก็ทำเพจทำช่วยคนไปโดยเพจกู้อีแฉนะคะขยี้เละเลยค่ะรัวโพสต์กระหน่ำแฉติดๆกันนะคะเปิดสลิปโอนเงินค่ะของคนที่ถูกอีกี้นะคะยืมเงินเนี่ยหลายแสนเลยและยังมีโพสต์แฉตามมาอีกหลายโพสต์นะคะเป็นหลักฐานสลิปโอนเงินเหมือนกันค่ะซึ่งเยอะมากมายนะคะแบบไม่รู้ว่าของใครเป็นของใครบ้างต่อมาเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะณัฐจุฑารัตน์นะคะอดีตภรรยาของโชครถแห่ค่ะซึ่งนับได้ว่าเป็นอีกคนนะคะที่มีความชอกช้ำค่ะสำหรับเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะคะเพราะถือได้ว่าเธอเนี่ยสนิทสนมกันกับอีกี้นะคะมองว่าอีกี้เป็นเพื่อนรักคนหนึ่งเลยที่เธอช่วยเหลือเรื่องเงินมาตลอดนะคะเจ้าตัวค่ะได้ออกมาโพสต์รายยาวด้วยความเสียใจนะคะระบุข้อความว่ายิ่งอ่านยิ่งโกรธยิ่งโคตรเสียใจกับพฤติกรรมอีกี้เลยรักมันเชื่อใจมันซัพพอร์ตมันมาตลอดเพราะนึกว่ามันคือเพื่อนแต่สุดท้ายสิ่งที่มึงบอกกูไม่มีอะไรจริงเลยมึงเห็นกูเป็นตัวอะไรวะตู้ ATM หลอหลอกว่าเป็นมะเร็งหลอกว่าป่วยให้คนโง่ๆแบบกูสงสารเพื่ออะไรนอกจากนี้นะคะก็ยังได้แนบแชทค่ะที่มีการพูดคุยกับอีกี้พร้อมทั้งยังบอกนะคะว่าให้หยุดโกหกได้แล้วและแท็กไปที่เพจอีกี้ของแท้แอปแอแอปแอนะคะโดยในแชทค่ะมีการพูดคุยถกเถียงกันระหว่างคุณนัทนะคะแล้วก็อีกี้ค่ะโดยมีใจความประมาณว่านัทขอให้อีกี้นะคะส่งใบตรวจมะเร็งมาให้ดูรายละเอียดทั้งหมดค่ะเนื่องจากเธอนะคะเคยโอนช่วยเหลือไปหลายครั้งในจำนวนหลายหมื่นค่ะแต่สุดท้ายพบว่าอีกี้ไม่ได้ป่วยจริงแล้วก็ไม่ได้เป็นผู้หญิงอย่างที่เคยพูดเอาไว้ตั้งแต่แรกนะคะซึ่งเรื่องนี้ค่ะมีคนออกมาแฉอีกมากมายนะคะว่าอีกี้ตัวแม่แห่งวงการบันเทิงเนี่ยทัวร์ลงยับเลยค่ะถูกแฉนะคะว่าแท้จริงเป็นผู้ชายแล้วก็ไม่ได้ป่วยเป็นมะเร็งแบบที่อ้างหลังจากถูกคู่กรณีตามสืบจนพบตัวนะคะหลายเพจเนี่ยออกมาเตือนภัยเปิดสลิปการยืมเงินยาวเป็นหางว่าวนางเคยคุยกับนี่บอกต่อให้รู้จักกันก็ห้ามปกป้องกันเองกูเตือนมึงหลายทีละแต่ว่ามั่นไงซึ่งสาวนัดนะคะได้แชร์โพสต์ดังกล่าวค่ะแล้วระบุข้อความว่าพี่ปุ๊กเตือนกูมาตลอดแต่มาเตือนตอนที่หนูโอนไปหลายหมื่นแล้วอ่ะสรุปเลยคือพี่ปุ๊กผิดจบและได้มีการเผยภาพแชทนะคะที่คุยกับอีกี้อีก1โพสต์ค่ะระบุว่าจากเพื่อนรักสักพักสู่คู่กรณีผูกกูแล้ว1โดยโพสต์ดังกล่าวนะคะอีกี้ได้โพสต์ถึงนัดเอาไว้นะคะว่านัดคือคนที่เข้ามาช่วยตั้งแต่ที่เขาคุยกับอีกคนเข้าใจว่าผิดหวังนะแต่เราถามมาตลอดว่าขอคืนแล้วอีกี้แอดมินเพจอีกคนเขาก็เคยคุยจริงๆช่วงหลังเขายังบอกเราเลยว่าพิมพ์ไม่เหมือนเดิมเลยเป็นเพจดาร์กถ้าเผยตัวตนหมดตามใจพวกคุณงั้นก็ต้องเปิดหน้ากันหมดแล้วก็ตอนโดนฟ้องเนี่ยใครจะมาช่วยพวกเพจดาร์กก็ไม่มีทุกวันนี้คนที่ออกมาปกป้องยังไม่เคยออกมาช่วยหรือว่าให้กำลังใจเลยอันนี้มาให้ดูความบริสุทธิ์ใจในส่วนที่ผิดก็ยอมรับแล้วก็ขอโทษด้วยแต่สตอรี่ที่คุยกันเนี่ยมันก็มีอยู่จริงถ้ามันใช่การหลอกลวงคุณก็แค่ให้โอนคืนหรือว่าแจ้งความเลยคุณเสียใจแต่ว่าคุณจะเหมาตามทุกเรื่องไม่ได้มันมีทั้งจริงและไม่จริงเราเผยได้แต่ติดต่อผู้ใหญ่ไว้แล้วแค่ต้องเงียบไม่ตอบโต้ปลออันนี้เราต้องให้ดูว่าเราขอคืนแล้วหรือทำงานให้เราชดใช้ไม่อยากจะมีปัญหาเพิ่มขออภัยจริงๆนอกจากนี้นะคะล่าสุดค่ะสาวนัทนะคะก็ยังออกมาอัดคลิปฉะกลับเดือดค่ะพูดความในใจนะคะสุดผิดหวังถึงอีกี้ค่ะโดยในคลิปดังกล่าวนะคะเจ้าตัวค่ะได้กล่าวว่าพูดถึงอีกี้เพื่อนรักงามหน้างามไส้คิดมาตลอดว่าอีกี้เป็นผู้
ู้หญิงเอวบางร่างน้อยตัวเล็กเหมือนคนป่วยที่ไม่สบายคนหนึ่งที่ไหนได้มันไม่ใช่คิดผิดมาตลอดเลยความจริงใจที่ให้ไปไม่เสียดายเลยหรอทำไมย่ำยีได้ขนาดนี้ในวันที่กูช่วยเหลือมึงที่ออกมาพูดวันนี้ไม่ได้ออกมาทวงบุญคุณแต่ว่าพูดเพราะว่าเสียใจที่มึงโกหกมาตลอดกูเข้าใจว่ามึงเป็นมะเร็งกูเมาอยู่กูก็ต้องโอนเงินให้มึงเพราะมึงบอกว่าต้องไปหาหมอตอนนี้จะน็อกหัวปวดจะตุยก็รีบโอนให้สุดท้ายมึงเป็นใครมะเร็งมึงก็ไม่ได้เป็นแล้วมึงกับเกริกเนี่ยคนเดียวกันใช่ไหมโอนให้เนี่ยไม่ต่ำกว่า 30,000 โอนไปมากกว่า10ครั้งมีครั้งนึงที่กูเสลอโอนให้เลยเนื่องจากวันวาเลนไทน์โอนให้กับคนที่รักทุกคนที่อยู่รอบตัวกูแล้วกูก็มองว่ามึงเป็นเพื่อนกูคนหนึ่งกูก็โอนให้มึงด้วยตลอดเวลาที่ผ่านมาที่กูโอนเงินให้มึงจะทักมาถามตลอดว่าให้เขียนข่าวอะไรให้ไหมโพสต์ข่าวเซรั่มอะไรให้ไหมกูพูดกับมึงเสมอว่าไม่ต้องเดี๋ยวกูจัดการเองได้เรื่องงานกูไม่ต้องมายุ่งกูไม่ได้อยากจะให้มึงมาอวยหรือว่ามาช่วยอะไรกูเกี่ยวกับภาษีสังคมไม่อยากจะให้คนอื่นมองกูไม่ดีส่วนที่กูช่วยเพราะว่ากูช่วยด้วยความอยากจะช่วยเพราะว่าสงสารอยากให้มึงมีอากาศหายใจไปได้นานๆเพื่อที่จะได้ไปทำเคสช่วยเหลือคนอื่นต่อไปแต่สิ่งที่กูได้ก็คืออะไรทั้งนี้ยังได้ฝากถึงอีกกี้ด้วยนะคะว่ามีอะไรที่กูพูดไม่จริงก็แย้งมาได้เลยหรือจะฟ้องก็ได้เลยไม่ได้ว่าแล้วก็ไม่ได้กลัวด้วยว่าเบื้องลึกเบื้องหลังจะออกมาแฉอะไรกูเพราะว่ากูให้ความจริงใจไปเกิน 100% สิ่งที่เสียใจเลยก็คือหลอกกูทำไมว่ามึงเป็นมะเร็งใกล้ตุยกูคิดว่ามึงใกล้ตุยมาตลอดกูเป็นห่วงมึงในความที่เป็นเพื่อนกับมึงทำกูเจ็บมากเลยนะอย่าไปทำกับใครเขาอีกวันนี้รู้แล้วใช่ไหมว่าการที่ไม่เหลือใครมันน่าเสียใจมากขนาดไหนกูจำเป็นจะต้องออกมาซ้ำเพราะว่ามีคนถามกูมาเยอะกูต้องออกมาปกป้องสิทธิ์ของกูส่วนเรื่องของคนอื่นกูไม่ยุ่งกูไม่ได้ร่วมมือกับใครทั้งนั้นที่จะทำลายมึงกูแค่ปกป้องส่วนของกูเพราะว่าคนคิดว่ากูเป็นพวกเดียวกับมึงร่วมมือกับมึงแต่กูเป็นคนที่เป็นเหยื่อเหมือนกันกับคนอื่นกูขอออกมาพูดแค่นี้แล้วจบกันนะอีกกี้ไอ้เกริกแล้ววันนี้ยังไม่เลิกด่ากูเลยบอกว่าเป็นข่าวใหญ่เพราะว่ากูออกมาพูดแล้วที่มึงทำล่ะเป็นผลจากการกระทำของมึงทั้งนั้นเลยมึงต้องยอมรับก่อนนะว่ามึงมันเลี่ยงหูแล้วก็แก้ไขข้อผิดพลาดของตัวเองแล้วก็เดินหน้าไม่ใช่มาโทษคนโน้นคนนี้แล้วก็มาโทษกูด้วยที่ทำให้มันเป็นเรื่องใหญ่และที่มึงทำลายความรู้สึกกูล่ะเยอะนะกูเสียใจมากเลยนะเหมือนคนอกหักจากผัวที่คิดว่ามึงเป็นเพื่อนมาตลอดอยากจะพูดแต่ก็อยากจะสวยด้วยขออนุญาตใส่ฟิลเตอร์หน้าแขกนะคะเพราะว่าอยากจะเป็นสาวแขกพูดถึงอีกกี้เพื่อนรักใครๆที่รู้จักกันว่าคือเพื่อนรักกูนี่แหละงามหน้างามไส้อีกี้ที่กูคิดว่าเอวบางร่างน้อยตัวเล็กกระจิตลิดผอมกระหล่องเหมือนคนป่วยไม่สบายคนหนึ่งที่ไหนได้มันไม่ใช่กูคิดผิดมาตลอดกูถามหน่อยว่าความจริงใจที่กูให้ไปอ่ะมึงไม่เสียดายเลยเหรอทำไมมึงย่ำยีมันได้ขนาดนี้ในวันที่กูช่วยเหลือมึงอ่ะกูไม่ได้มาพูดในวันเนี้ยเพื่อทวงบุญคุณนะแต่กูพูดเพราะกูเสียใจที่มึงโกหกกูมาตลอดกูเข้าใจมึงเป็นมะเร็งกูเมาอยู่กูก็ต้องโอนเงินเพราะมึงบอกต้องไปหาหมอตอนนี้จะน็อกปวดหัวจะตุยกูก็รีบโอนทั้งแบบเมาสุดท้ายคืออะไรสุดท้ายมึงคือใครมะเร็งมึงก็ไม่ได้เป็นแล้วมึงกับเกิกเนี่ยคนเดียวกันใช่ไหมอันนั้นไม่ใช่สิ่งที่กูอยากรู้แหละแต่กูแค่อยากบอกว่ามึงไม่เสียดายเพื่อนที่จริงใจอย่างกูเลยหรอกูโอนให้มึงเนี่ยกูคิดว่าน่าจะมันมีไม่ต่ำกว่า 30,000 อะไม่ต่ำกว่า 30,000 กูโอนมากกว่า10ครั้งมีครั้งเดียวที่กูเสลอโอนให้เลยเพราะว่าวันวาเลนไทน์กูให้คนที่กูรักทุกคนอยู่แล้วที่อยู่รอบตัวกูแล้วกูก็มองว่ามึงเป็นเพื่อนคนหนึ่งกูก็ให้มึงด้วยและตลอดเวลาที่กูโอนให้มึงเนี่ยมึงพยายามถามกูตลอดว่าให้เขียนข่าวอะไรให้ไหมโพสต์ขายเซรั่มอะไรให้ไหมกูจะพูดกับมึงเสมอเลยว่าไม่ต้องกูจัดการเองได้เรื่องงานของกูไม่ต้องมายุ่งเดี๋ยวกูจัดการของกูเองกูไม่อยากให้มึงมาอวยกูหรือว่ามาช่วยอะไรกูเกี่ยวกับภาษีสังคมมันไม่อยากให้คนอื่นมองกูไม่ดีเป็นแบบนี้ส่วนที่กูช่วยเพราะความอยากช่วยกูช่วยเพราะว่าสงสารกูอยากให้มึงมีอากาศหายใจได้นานๆเพื่อที่จะไปทำเคสช่วยเหลือคนอื่นต่อแต่สิ่งที่กูได้คืออะไรคะมีอะไรที่กูพูดไม่จริงมึงแย้งมาได้เลยนะหรือว่าจะฟ้องกูก็ได้กูก็ไม่ว่าแล้วกูก็รู้สึกว่ากูไม่เคยกลัวด้วยว่าเบื้องหลังเบื้องลึกเนี่ยมึงจะมาแฉอะไรกูเพราะกูให้ความจริงใจมึงแบบเกิน 100% กูกล้าพูดได้เลยสิ่งที่กูเสียใจคือมึงหลอกกูทำไมว่ามึงป่วยเป็นมะเร็งใกล้ตุยอ่ะกูคิดว่ามึงใกล้ตุยมาตลอดกูเป็นห่วงมึงในความที่กูเป็นเพื่อนกับมึงมึงทำกูเจ็บมากเลยนะอย่าไปทำกับใครเขาอีกวันนี้มึงรู้แล้วใช่ไหมว่าการไม่เหลือใครอ่ะมันน่าเสียใจมากแค่ไหนกูจำเป็นต้องออกมาซ้ำนะเพราะคนถามกูเยอะกูมาปกป้องสิทธิ์ของกูส่วนเรื่องอื่นกูไม่ยุ่งประเด็นคนอื่นคู่กรณีอื่นกูไม่ยุ่งกูไม่ร่วมมือกับใครทั้งนั้นเพื่อทำลายมึง
ูแค่ปกป้องในส่วนของกูเพราะคนคิดว่ากูเป็นพวกเดียวกับมึงร่วมมือกับมึงแต่กูคือคนที่เป็นเหยื่อเหมือนกันกับคนอื่นกูขอออกมาพูดแค่นี้แหละจบกันนะอีกี้ไอเกิร์กณวันเนี้ย6โมงเย็นเนี่ยยังไม่เลิกด่ากูเลยบอกว่าข่าวใหญ่เพราะกูข่าวใหญ่เพราะกูเป็นคนออกมาพูดเอ้าแล้วที่มึงทำอ่ะเป็นผลจากการกระทำของมึงทั้งนั้นเลยมึงไม่มีทางปลูกมะม่วงแล้วได้ทุเรียนค่ะมึงต้องยอมรับก่อนว่ามึงมันเลียหู้มึงต้องยอมรับก่อนแล้วแก้ไขข้อผิดพลาดของตัวเองแล้วมึงก็เดินหน้าไม่ใช่มาโทษคนนู้นคนนี้ไปหมดแล้วก็มาโทษกูด้วยที่ทำให้เป็นเรื่องใหญ่แล้วที่มึงทำลายความรู้สึกกูล่ะเยอะนะกูเสียใจมากเลยนะฟิลกูเหมือนคนอกหักจากผัวเลยบอกตรงที่คิดว่ามึงเป็นเพื่อนมาตลอดพอแล้วที่เกียรติพูดแล้วต้องบอกเลยนะคะว่าไม่ใช่แค่คุณนัทคนเดียวนะคะที่ออกมาแฉอีกี้เพิ่มค่ะหลังจากที่เพจกูอีแฉออกมาเปิดโปงนะคะว่ามีการหลอกยืมเงินคนเยอะมากนะคะโดยเมื่อวานนี้ค่ะ11สิงหาคมนะคะเพจกูอีแฉค่ะได้ออกมาโพสต์แฉเพิ่มอีกนะคะโดยการโพสต์สลิปการโอนเงินไปให้อีกี้เกือบ50ยอดค่ะซึ่งน่าจะเป็นของผู้เสียหายหลายคนนะคะโดยได้ระบุแคปชั่นค่ะว่านายเกริกไกรอันสนธินักแสดงดารายุค90ดาราตกอับใช้วิธีสร้างเพจในนามว่าอีกี้ของแท้แอบแอบแอบหลอกลวงสังคมใช้นามชื่อว่าอีกี้แต่แท้จริงคือนายเกริกสร้างเพจลงโพสช่วยเหลือสังคมบางหน้าที่แท้จริงคือจอมลวงโลกหลอกให้คนหลงเชื่อทำทีเป็นคนดีสร้างเพจขึ้นมาจนมีคนติดตามนับแสนติดหนี้ลูกเพจหลายคนและนี่คือหลักฐานที่นายเกริกหรือว่าอีกี้ติดหนี้อีดำขยำหน้าหรือว่าอีโบนัดจ่ายคืนวันที่10แต่ว่าก็ไร้วี่แววจะคืนจนถึงวันนี้หลักฐานยังมีอีกเยอะแต่กูอีแฉลงให้ดูแค่นี้ก่อนละกันวีรกรรมของอีกี้หรือว่าอีเกริกยังมีอีกเยอะงานนี้ก็ทำเอาหลายคนนะคะช็อกแล้วช็อกอีกค่ะอย่างไรก็ตามค่ะแม้ว่าเพจอีกี้จะยังมีการเคลื่อนไหวอยู่นะคะแต่ก็ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องที่ถูกแชร์เลยแม้แต่น้อยดูท่าทางเรื่องนี้น่าจะมีอะไรผุดออกมาอีกเยอะนะคะเรื่องเราจะเป็นอย่างไรค่ะคงต้องรอติดตามและทางอีกี้จะออกมาชี้แจงอะไรหรือไม่นะคะทางท็อปดาราไม่พลาดนำมาอัปเดตอย่างแน่นอนค่ะถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube Channel ท็อปดาราและแพลตฟอร์มอื่นๆของท็อปดารานะคะ